สวัสดีครับพบกับฮิตฟิตฟันเฟิร์มเปลี่ยนคุณคนเดิมให้เป็นคนใหม่ Presented by Nest กาแฟอเมริกาโน่ผมโค้ชเคนจาก Celebrity Fitness 3ย่านมิตรทาวน์ครับผมโค้ชเอิร์ธครับผมจาก Fitness First เพนัม AIA ครับแน่นอนครับเป็นความร่วมมือกันครับระหว่างฮิต955ครับ Fitness First Thailand และ Celebrity Fitness Thailand ครับนำคลิปการสอนออกกำลังกายง่ายๆเพียง5นาทีต่อวันเสิร์ฟตรงถึงมือคุณผู้ชมเลยครับผมใช่ครับโค้ชเคนครับก่อนที่เราไปออกกำลังกายกันเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆจากในกาแฟมิกาโน่ผมกาแฟดำเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพครับผมนี่ครับโค้ชเอิร์ธผมเอามาให้คุณเลยนะครับเรามี2สูตรด้วยกันเนาะมี2สูตรครับผมนี่เลยสูตรที่1ครับโค้ชเคนชอบมากเลยคือสูตรซีโร่ซูการ์ไม่มีน้ำตาล5แคลอรี่เท่านั้นดื่มได้ทั้งวันครับโค้ชเอิร์ธครับผมของเอิร์ธเป็นออริจินอลแคลอรี่ต่ำนะผมหอมเข้มชงง่ายละลายน้ำเย็นครับผมว้าวดื่มกันก่อนไหมครับผมดื่มก่อนมาบูตอัพเอนเนอร์จีนะผมเผาผลาญไขมันนะครับผมรสชาติดีอร่อยมากใช่ครับวันนี้ครับก่อนไปดูคลิปครับหัวข้อเรื่องน่าสนใจมากหัวข้อเรื่องอะไรครับ4สิ่งสำหรับนักวิ่งมือใหม่ครับว้าวไปชมกันเลยครับโอเคครับวันนี้ครับพบกับหัวข้อเรื่อง4สิ่งควรรู้สำหรับนักวิ่งมือใหม่ครับโค้ชเอิร์กใช่ครับผมข้อที่1ครับสำรวจรูปเท้าตัวเองก่อนว่ารูปเท้ามีลักษณะยังไงนะครับถูกต้องครับบางคนเท้าแบนบางคนเท้าโค้งสูงเยอะเกินไปนะครับหรือบางคนเป็นเท้าโค้งสูงธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นสำรวจเท้าแล้วเลือกรองเท้าที่เหมาะสมกับรูปเท้าของผู้ชมครับครับผมข้อที่2ครับการลงน้ำหนักใช่เลยครับการลงน้ำหนักก็คือถ้าเราลงหนักผิดนะครับเช่นลงส้นเท้าแรงกระแทกที่ลงหัวเข่าเยอะนะครับหรือลงไปเท้ามากเกินไปก็เจ็บปีเอ็นร้อยวายนะครับผมฉะนั้นควรลงพอเหมาะครับผมการจมูกเท้าเราเนาะถูกต้องครับสำหรับนักวิ่งมือใหม่อาจจะเข้าใจผิดจริงๆนะครับลงส้นเท้าแล้วปลอดภัยจริงๆแล้วจะไม่เกิดการเจ็บเข่าในการวิ่งระยะกลางหรือระยะไกลครับหรือบางท่านเข้าใจผิดว่าให้ลงด้วยปลายเท้านั่นแหละครับทำให้เราบาดเจ็บเอ็นร้อยวายเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากให้ลงตรงจมูกเท้านะครับข้อที่สองนะครับข้อที่สามครับระยะความยาวก้าวของการวิ่งนะครับดูโค้ชเอิร์ธครับเวลาเราก้าวขานะครับเราจะไม่ควรเกิน 1-1.2 เท่าของความยาวก้าวเท้าของเราเองนะครับหลายท่านอยากวิ่งให้เร็วนะครับเลยก้าวยาวแบบนี้นี่เลยครับโอ้โหอันนี้ก้าวยาวมากๆนะครับอาจจะเกิดการบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นหรือก้าวสั้นเกินไปนะครับลองก้าวสั้นเกินไปก็วิ่งซอยถี่ๆนะครับก็บาดเจ็บปลายเท้าเช่นกันเอ็นร้อยหวายเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นระยะความยาวก้าวจึงเป็นสิ่งที่ต้องรู้ด้วยเช่นกันครับนะครับและข้อที่4นะครับข้อนี้ก็สำคัญมากเลยครับคืออะไรนะครับเพื่อนการยกส้นเท้าขึ้นระหว่างวิ่งครับผมเป็นอย่าให้เกินหัวเข่านะครับผมนี้นะครับพยายามวิ่งรักษาการดึงส้นเท้าหางก้นไว้แค่นี้พอถ้าส้นเท้าเลยหัวเข่ามามากเกินไปนะครับทำให้กล้ามเนื้อหลังขานะครับซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่อ่อนแออยู่แล้วนะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายไปอีกอย่างนี้ไม่เอานี่เหมาะสำหรับการทำวอร์มอัพครับเพราะฉะนั้น4สิ่งนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับแล้วการวิ่งจะทำให้เราอยากกลับมาวิ่งอีกครั้งหนึ่งและสุขภาพแข็งแรงครับโอเคครับแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดนะผมสำหรับนักวิ่งมือใหม่นะผมเวลาเราไปสมัครวิ่งแล้วอย่าลืมซ้อมก่อนวิ่งก่อนลงแข่งนะครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายนี้นะครับผมเวลาเราซ้อมเพจไหนเวลาไปแข่งให้ใช้เพจนั้นนะครับผมอย่าฝืนนะครับไปเกิดการบาดเจ็บนะครับโอเคนะแน่นอนครับแล้วเรานะครับจะวิ่งได้อย่างมีสุขภาพดีไม่บาดเจ็บและวิ่งได้อย่างยาวนานครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้ความรู้ดีมากๆใช่ครับกับ4สิ่งที่คุณรู้สำหรับนักวิ่งมือใหม่เพียง5นาทีไม่ยากเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมเปลี่ยนคุณคนเดิมเป็นคนใหม่ได้แน่นอนครับครับผมคุณผู้ชมและถ้าใครอยากลองในกาแฟเมโน่เหมือนเรา2คนนะครับผมลงทะเบียนในลิงก์ที่แคปชั่นด้านบนได้เลยเพื่อรับผลิตภัณฑ์ในกาแฟอเมริกาโน่นะผมแจกวันละ20รางวัลครับผมเอาไปแบบฟรีๆใช่ฟรีๆเลยไปลองชิมไปลองดื่มกันอร่อยจริงๆอร่อยมากครับผมบอกเลยครับออกกำลังกายแล้วได้ความรู้แล้วครับอย่าลืมครับเรามีนัดกันกลับมาพบกันใหม่ที่ Facebook Hit 955กับ Hit Fit Fun Firmเปลี่ยนคุณคนเดิมให้เป็นคนใหม่ Presented by Nescafe Americano วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ